ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ดีใจมากนะคะวันนี้ที่มีโอกาสได้มารับใช้อีกวันนี้ขอโทษนะคะที่เข้ารายการช้าไปนิดนึงมีเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะคะคุณแม่คะวันนี้ต้องมาเปิดประเด็นก่อนเลยดีไหมคะได้เลยว่านานมาทีเปิดแรงๆเปิดแรงๆเลยค่ะคุณแม่เกี่ยวกับคำพูดนะคะต้องจะเห็นเป็นใน Facebook บ่อยๆก็จะเป็นตัวของคนแล้วก็อ้าปากแล้วตรงปากเนี่ยออกมาเป็นธนูหมายถึงว่าคำพูดที่ไม่ผ่านความคิดเนี่ยจากมิตรก็จะกลายเป็นศัตรูนี่หัวข้อที่ตั้งมาเรารู้ว่าคนอื่นพุ่งธนูมาหน้าที่ของเราคืออย่าเป็นเป้าอย่าทำตัวเป็นเป้าธนูคนที่ยิงธนูที่มีอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็ปล่อยอารมณ์และความรู้สึกออกมาเป็นลูกธนูเนี่ยน่าสงสารมากนะพี่ตอบน่าสงสารมากเลยเพราะว่าความเจ็บปวดข้างในเนี่ยมันผลักดันอะไรบางอย่างที่เป็นคลื่นของความเจ็บปวดออกไปทำร้ายใครก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนเนี่ยก็ยังตัวตนใหญ่นะมันก็อาจจะถูกลูกธนูนั้นไปโดยอาจจะมีเจตนาหรือไม่มันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไงมันก็หวานไปละพอมันหวานไปมันก็เหมือนลูกธนูมันพุ่งออกไปเลยนี่ถ้าเราไม่มีตัวตนที่ใหญ่ตัวตนเราเล็กเราก็จะไม่ถูกลูกธนูเนี่ยสังหารได้ฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันว่าถ้าเราเป็นลูกธนูซะเองเราต้องทำยังไงและถ้าเราเป็นคนที่ถูกลูกธนูพุ่งเข้ามาหาเราต้องทำอย่างไรแล้วทำยังไงให้ตัวตนเล็กอ๋อตัวตนเล็กนี่ไม่ยากเลยค่ะเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาทุกคนถามตัวเองไหมคะว่าเราตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรลองถามก่อนเราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเราตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าเราบอกว่าเราตื่นขึ้นมาเพื่อพ้นทุกข์ฟังนะถ้าเราบอกว่าชีวิตของเราใน24ชั่วโมงอันไม่เอี่ยมเราไม่ควรจะจมอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกอันเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์เราก็จะตื่นขึ้นมาอย่างคนที่รู้ทันอารมณ์ตั้งแต่แรกเลยว่าเราตื่นขึ้นมาอย่างมีกุศลไว้เพราะว่ากุศลเป็นฐานแรกเลยที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มันไม่เข้าไปเกลือกกลั้วอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกเช่นเวลาที่เราบอกว่าเราตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลเป็นคนที่มีสติรู้ทันอารมณ์และความรู้สึกนี่แหละเราปิดประตูนรกคืออกุศลไปแล้วแล้วเราก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมยังรักษาใจให้ขาวรอบแปลว่าเราจะมีชีวิตที่ทุกข์น้อยมากและพ้นทุกข์ได้มากตัวตนก็เล็กคนทุกข์น้อยเนี่ยตัวตนเล็กแต่ที่คุณแม่พูดเนี่ยหมายถึงว่าให้เรารู้ตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองไม่ใช่รู้คนอื่นนะคะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วบอกดิวันนี้ฉันจะรู้ทันว่าคนนี้พูดอย่างเงี้ยเขาหมายความว่าอะไรคนนั้นพูดอย่างนั้นเขาคิดยังไงกับเราอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตัวเราเองเนี่ยเมื่อเขาพูดประโยคนั้นใส่เรามีความคิดยังไงกับเขาเราตัวตนเล็กพอจะหลบทันธนูอันนั้นน่ะหรือเราเข้าใจอย่างที่คุณแม่พูดกับต๊อบบ่อยๆใช่อยากจะเดินไปถามเขาเหมือนกันทุกข์มากไหมจ๊ะต๊อบกลัวเขาจะถอดรองเท้ามาตีหน้าต๊อบเอาไม่ทราบว่าตอนนี้ทุกข์มากไหมจ๊ะก็กลัวว่าเขาจะนั่นถ้าคนสนิทอย่างเช่นแม่เราแม่เรากำลังวีนอะไรเราก็จะบอกว่าแม่กำลังโกรธใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่าไปถามว่าแม่กำลังโกรธมากใช่ไหมเนี่ยหนูรู้ทันอย่างเงี้ยมันก็ธนูออกจากปากเราแล้วเราบอกว่ารักแม่จังเลยแม่กำลังโกรธน่ะไม่อยากให้แม่ทุกข์อ่ะอย่างเงี้ยเราก็จะอบกอดหัวใจของแม่เราอย่างคนที่ตัวตนเล็กคือเรื่องการสื่อสารเป็นศีลลูกเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะรักษาใจของเราในฐานะของผู้สื่อสารแล้วก็ไม่ทำให้ปากเรามันคมไปฟาดฟันใครอ่ะเราก็ต้องรักษาใจของคนที่เขากำลังรับสารของเราด้วยนะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในที่ทำงานนะคะแล้วคนคนนี้มีอยู่ในที่ที่เขามีอำนาจพอที่จะคือเขาต้องปกครองคนอีกเยอะแล้วคำพูดของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นกุศลในความรู้สึกของเราคือไม่ได้ติเพื่อก่อ
คือติเพื่อทำลายแล้วเราพยายามจะชี้บอกแล้วเขาก็ไม่เห็นไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นค่ะทำยังไงให้คือต้องเข้าใจนะคะว่าเราต้องรู้ตัวต้องใช้เวลานะเรื่องนี้ถ้าเขาไม่ลืมตาขึ้นมาเห็นเองยากนะลูกคือจริงๆเราบังคับเขาไม่ได้หรอกเราบังคับใครไม่ได้หรอกเราจะบอกให้คนทุกคนมาดีกับเราก็ไม่ได้แต่ว่าเราดีกับคนทุกคนได้เหมือนเราแผ่เมตตาเราทำให้คนมารักเราทั้งโลกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกแต่ว่าเรารักคนทั้งโลกได้ไหมได้นี่ไงเวลาเราแผ่เมตตานี่มันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรายิ้มให้กับคนทั้งโลกได้แต่เราจะไว้คนทุกคนยิ้มให้เราได้ไหมพี่ต๊อบไม่ได้นั่นแหละแล้วต้องใช้เวลาถ้าคนคนหนึ่งสามารถที่จะอยู่กับเราแล้วเขาค่อยๆเปลี่ยนองศาของเขาจากที่เขาทุรนทุรายด่าทอใจร้อนแล้วเขาก็เริ่มเย็นลงเขาเริ่มสบายใจขึ้นเขาไว้ใจเรามากขึ้นรับรองเขาเปลี่ยนต้องใช้เวลาเยอะเลยล่ะค่ะเราก็ต้องใช้ความรักในตัวเองอย่างมหาศาลเลยพอที่จะอยู่กับคนคนนั้นได้ด้วยเนี่ยค่ะศีลสมาธิและปัญญาตลอดเวลามีศีลสมาธิและปัญญาแต่จริงๆเราต้องขอบคุณแม่พี่ต๊อบคุณแม่ว่าเราน่าจะขอบคุณคนที่กำลังทุกข์อยู่ข้างหน้าเราว่าเขากำลังเตือนให้เราเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมในการที่จะให้อภัยแล้วยังรู้ตัวทั่วพร้อมในการที่จะจัดใจเราเพื่อที่จะเข้าใจในทุกสถานการณ์อันเป็นเหตุที่ทำให้เขาทุกข์ด้วยเราจึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเราจึงช้าและชัดขึ้นเราจึงไม่เร็วแล้วรนจัดการเขาตำหนิเขาเพ่งโทษเขาจับผิดเขาและอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราในแว่นขยายที่ดีขึ้นที่จะบอกว่าฉันจะจับถูกเธอแล้วนะเธอมีข้อดีอะไรอีกมากมายเลยที่ฉันไม่ไปโฟกัสในจุดเสียของเธอเหมือนเรากินแมงมันอะมันก้อนหนึ่งอะมันมีแมงอยู่จุดเดียวถ้าเราไปกินอีตรงนั้นเราก็จะรู้ว่ามันไม่อร่อยแต่ถ้าเราไปกินอย่างอื่นแล้วปล่อยตรงนั้นอยู่แค่ตรงนั้นนะแมงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นี่อันนี้คือการใช้เวลาอย่างมีปัญญานะลูกไม่ใช่เนิบแต่ว่าไม่แก้ไขนะต้องมีศีลและสมาธิปัญญาในการแก้ปัญหาจ้ะใช่เพราะว่าในตอนแรกต๊อบนึกว่าเนื่องจากว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต๊อบกำลังประสบอยู่นะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะกำลังประสบอยู่เพราะว่าอยู่ในฐานะเป็นเจ้านายของคนคนนี้อีกทีนึงแล้วต๊อบก็เห็นวิธีการที่เขาปฏิบัติกับลูกน้องที่ทำร้ายน้ำใจเขาบ่อยๆแล้วต๊อบจะเชื่ออยู่เรื่องนึงเลยนะคะว่าคนพนักงานจะทำงานได้ดีถ้าเขามีความสุขแล้วเขาจะทำงานด้วยใจถ้าเขามีความสุขแต่ถ้าเราพูดแล้วหรือเราทำอะไรบั่นทอนจิตใจเขาบ่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่บาปกรรมอย่างเดียวนะงานที่เราได้จากเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าใจเขาไม่มาคือใจเขาไม่สุขคนที่ไม่สุขก็ทำอะไรแบบไม่สุขอ่ะนึกออกไหมคะเหมือนอาสาสมัครของเสถียรเนี่ยมากมายเลยมีเทคนิควิธีการโอ้โหเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งนั้นแหละในทุกวงการอาสาสมัครคุณแม่น่ะแต่อย่างนึงที่ทุกคนมาที่นี่แล้วจะเห็นเหมือนกันคือมาแล้วเป็นสุขเราเพียงแต่เชียร์อัพให้คนได้ทำกุศลอย่างเป็นสุขสนุกในการที่ได้ทำงานถ้าคนทำงานไม่สุขไม่สนุกรับรองได้เลยงานพังเพราะงานแรกของเขาไม่ได้นั้นเวลาคนที่เป็นอาสาสมัครเก่งๆแล้วไม่มาที่นี่อีกเลยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สนุกเพราะว่าตัวตนเขาถูกกระแทกแรงแต่ถ้าคนที่บอกว่ามาเลยฉันมาเพื่อนี่ที่เคาะสนิมกระแทกฉันยังไงก็ได้ฉันจะได้วาวขึ้นพวกเนี้ยจะมาแล้วก็จะสนุกจริงไหมพี่ต๊อบจริงค่ะคุณแม่เพราะว่าคนที่นี่ไม่ได้ทำงานด้วยเงินเดือนใช่ค่ะแต่ทำงานแล้วถูกหล่อเลี้ยงด้วยความสุขท่านอาจารย์พุทธทาสสอนเลยคุณสันสนีไปทำงานให้สนุกพูดเลยเป็นมรดกที่ท่านให้คุณแม่ได้ยินกับหูเลยนั่งต่อหน้าท่านคุณสันสนีไปทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์เราถึงเป็นที่รักไงใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคนที่ทำงานเนี่ยเราต้องเชียร์เขาว่าถ้าเขาทุกข์เขาคุยกับเราได้เลยนะแล้วต้องไปทำยังไงกับตัวหัวหน้าคนนี้ล่ะคะหัวหน้าคนนี้เราคงต้องเรียกคุยเป็นเฉพาะเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่มีอิทธิพลต่อคนอีกหลายคนเราคุยกับเขาในที่สาธารณะกับคนหลายคนเนี่ย
จะเห็นไม่ดีหรือคิดไม่ดีไปกับเขาเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะศรัทธาจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีนอกรอบคุยกับคนคนนี้กินข้าวก็ได้ถามเขาเลยว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างที่จะทำให้เขาทำงานเป็นสุขมากขึ้นดีค่ะคุณแม่ในฐานะผู้บริหารนะค่ะคุณแม่จะทำอะไรให้พวกเธอมีความสุขได้มากขึ้นกว่านี้เธอบอกคุณแม่เลยนะคุณแม่ยินดีรับใช้พวกเธออย่างนี้ค่ะอันนี้คือตรงกันข้ามกับสิ่งที่รู้สึกอยากจะทำมากเลยนะคะเพราะว่าอัตราตัวตนใหญ่มากอัตราตัวตนใหญ่มากในเรื่องนี้ในบางครั้งเพราะรู้สึกเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะบางทีลืมกระเทาะมันออกบ้างพอมากระทบก็เอาตัวใหญ่ๆไปรับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวซะว่าเธอทำอย่างนี้ทรยศกับฉันเธอทำอย่างนี้ฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาก็น่าสงสารอยู่แล้วคนที่จับผิดรุนแรงกับลูกน้องเนี่ยเป็นคนที่แค่หาสนามระบายอารมณ์ต้องจับถูกเขาให้ได้ตอบต้องหาให้ได้ว่าคนคนนี้ดียังไงเขาไม่ได้ทำร้ายเราหรอกเราเนี่ยกำลังทำร้ายตัวเองแล้วก็กำลังโยนไอ้สิ่งเนี้ยไปให้เขารับผิดชอบอีนี้ไม่แฟร์นะค่ะคุณแม่ว่าเราต้องช่วยเขาว่ายน้ำให้เป็นค่ะคุณแม่แล้วเราพยุงไปด้วยกันเราขึ้นฝั่งด้วยกันได้ไม่มีใครทำร้ายใครคุณแม่เชื่อว่าไม่มีใครที่มาอยู่กับใครที่คิดที่จะสนุกในการทำร้ายใครหรือทำให้ใครขาดทุนค่ะแต่ต๊อกก็เห็นเขาเป็นอาจารย์นะคะเพราะว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นปุ๊บตับรู้เลยว่าสิ่งที่โง่หัวขึ้นมาเพื่อมารับกับปัญหานี้คือความไม่มั่นใจตัวเองในตัวของตับคือจุดที่พร่องของตัวตับขึ้นมารับเรื่องนี้ไม่ใช่จุดที่ตับมีแล้วเด่นคือยอมรับความจริงได้อันนั้นตับก็ต้องกลับมาดูตัวเองเมื่อเช้าตับเขียนหนังสือตับก็เห็นว่าอ้อเราเอาตัวขึ้นมารับผิดตัวนี่ว่าตัวนี้เราก็มีด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่เราไม่เอามันขึ้นมาเพราะเคยชินกับไอ้ตัวเดิมคือจริงๆมันน่ะมันชนะได้ถ้าเราไม่มีปัจจุบันขณะที่มั่นคงพอนั้นการที่เรามีสติรู้ทันกายรู้ทันใจเราจะรู้ทันไหวอารมณ์ที่ไหวใจเราจะตื่นแล้วเราจะเลือกหยิบจับสิ่งที่มันเป็นอาวุธของเราก็คืออะไรก็คือปัญญาศีลและสมาธิออกมาพิจารณาเรื่องนั้นๆตามความเป็นจริงไม่มองเรื่องนั้นตามความอยากที่เรียกว่าตัณหาอยากให้มันเป็นอยากให้มันมีอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยคือตัณหาของเราทั้งสิ้นถ้าเราแก้ปัญหาอย่างมีตัณหาปัญหาจะกลายเป็นปัญหาซับซ้อนแต่ถ้าเราแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาขอโทษนะคะปัญหาจะเป็นความสำเร็จเราจะได้คนทุกคนที่เป็นคนที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราขับเคลื่อนหรือเป็นพลวัตในการไปถึงเป้าหมายอย่างประสบความสำเร็จงานข้างในก็เป็นสุขสนุกงานข้างนอกก็สำเร็จเพราะคนที่เป็นสุขและสนุกนั้นก็จะทุ่มเทค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตก็เป็นนอนคิดแล้วก็ใจก็พาคิดอกุศลไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่สบายตัวเลยค่ะคุณแม่จะหลับจะตื่นตอนกลางคืนพลิกตัวขึ้นมาความคิดอกุศลนี่เหมือนกับว่าเขานั่งยองๆอยู่ข้างๆหัวพอลืมตาปั๊บมาเลยแล้วพอมาเสร็จปุ๊บมาพร้อมความรู้สึกที่รู้เลยด้วยว่าถ้าทำไปอ่ะต้องรู้สึกแย่แน่ๆค่ะก็เลยคิดจะยังไงดีจะยังไงดีพอดีที่นี่โทรไปถามว่าว่างไหมต๊อกบอกนี่ไม่มีเหตุบังเอิญนะเนี่ยไม่มีเหตุบังเอิญนะเนี่ยให้ต๊อบมานั่งแล้วเอาตัวตนต๊อบออกแล้วเห็นความจริงในสิ่งที่เป็นอย่างที่คุณแม่บอกว่าความทุกข์มีไว้ให้เห็นนะลูกใช่ใช่ไม่ได้มีไว้ให้เป็นนะต๊อบไปเป็นความทุกข์อยู่สองสามวันเราก็ค่ำควรอยู่กับตัวเองการที่เราค่ำควรอยู่กับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ใคร่ครวญสองคำนี้ก็ต่างกันแล้วอ้าวจดได้เลยคนที่ค่ำครวญเนี่ยจะซึมเศร้าคนที่ใคร่ครวญเนี่ยใช้ปัญญาจะออกจากเหตุการณ์นั้นและจะไม่ซึมด้วยนั้นการที่เราเนี่ยคร่ำครวญอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันคือความทุกข์แหละใช่ไหมคำว่าคร่ำครวญเนี่ยหมายถึงว่าเราแสดงบทเป็นผู้ถูกกระทำด้วยใช่ไหมคะคือเราก็แบบมันเหมือนคนจะอี้จะอ้านวนไปวนมาเราเนี่ยกระทำตัวเราด้วยซ้ำไปใช่ไม่ใช่คนอื่นทำเราหรอกเรานั่นแหละทำตัวเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นแต่เราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะการขาดสติในการ
ใคร่ครวญเราจึงเป็นคนที่คร่ำครวญคุณแม่คะตอบมานั่งอ่านหนังสือคุณแม่ในนี้มีคำหนึ่งมีคุณมนทิราบอกว่ายุคหนึ่งมีคำกล่าวว่าแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะแต่ เมื่อใจของคุณเปลี่ยนแปลงสมองของคุณก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อคุณเปลี่ยนสมองคุณก็เปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่คุณแม่บอกว่าต้องเปลี่ยนจิตชีวิตจึงจะเปลี่ยนใช่โอ้โหต้องอ่านแล้วต้องแปลว่าเออเนาะถ้าเปลี่ยนจิตจากอกุศลปิดประตูจากอกุศลไปได้คือธรรมะนี่เป็นอะไรที่ธรรมชาติจริงๆอย่างที่คุณแม่เคยบอกต้องไว้ไม่อย่างนั้นต้องก็จะทุกข์ตลอดเวลาเมื่อยก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ปวดท้องก็ทุกข์คนพูดจาไม่ถูกใจก็ทุกข์แก้เขาไม่ได้ก็ทุกข์ใช่เพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเราทุกมันมาจากอวิชชาถ้าเราถอนอวิชชาได้ให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเราไม่ทุกข์หรอกลูกแล้วคนที่อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่ทุกข์มีพลังไหมมีครับมีไหมมีลูกคิดให้ดีก่อนก่อนตอบเธอมาอยู่ที่เนี่ยเธอแบกอะไรไว้ล่ะเธอไม่ได้แบกอะไรเลยเขาให้ทำอะไรเธอก็ทำแล้วพอเธอทำเธอก็จะเริ่มมองเห็นว่าโอ้การทำที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งคือทำอย่างไร้ตัวตนเมื่อใดที่เธอไม่อยากทำตัวตนเธอมาแล้วแต่ถ้าให้ทำอะไรเธอก็ทำอย่างไร้ตัวตนเนี่ยเธอจะเข้าถึงในสิ่งที่เรากำลังพูดได้ยากเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นกรรมของเธอทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มันค่อยๆเปลี่ยนองศาไปมันไม่ใช่แค่เพียงความคิดเท่านั้นมันลงแอคชั่นที่เป็นสัมมาทิฏฐิอ่ะเพราะว่าจิตเธอมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันก็เป็นสัมมาทิฏฐินะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนยิ้มให้กับตัวเองเราอย่ากระทำความรุนแรงกับตัวเองเลยตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาน่ะอย่าเก็บขอโทษลูกระเบิดไว้ในใจ มันระเบิดเมื่อใดก็ได้ถ้าเธอสติหย่อนฉะนั้นแกะสลักระเบิดเสียเลยด้วยปัญญาของเธอเวลาที่เธอแข็งแรงดีนะเธออยู่ที่นี่เธอเริ่มมองเห็นแล้วว่าเธอก็ช่วยตัวเองได้นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ทุกอย่างเดิมแล้วจริงไหมลูกเดี๋ยวกลับไปก็ยังเจอคนเดิมอ่ะแต่วิธีการตั้งรับต่อสถานการณ์เดิมมันเปลี่ยนไปเพราะมันมีปัญญาศีลและสมาธิอยู่ในขณะที่เราเผชิญกับความจริงเรื่องเดิมจึงมีผลต่อการเรียนรู้ไม่เหมือนเดิมค่ะตับจะจำไว้นะคะแล้วก็จะกลับไปถามตัวเองอยู่บ่อยๆในเรื่องนี้ว่าระหว่างเกิดขึ้นว่าตับสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องนี้จะได้เปลี่ยนปฏิกิริยาตัวเองกับเรื่องนี้ไม่พยายามเข้าไปจัดการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดแล้วมาจัดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนที่เป็นบอสซี่เนี่ยจะไม่คือจะต้องฝึกไว้อย่างหนึ่งคือเข้มงวดกับตัวเองแต่ผ่อนปลนกับลูกน้องและใช้ปัญญาให้มากในการที่จะสอนเขาอย่าให้เขาเป็นอย่างที่เราเห็นว่าเขาเป็นแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเข้าใจนะคะเข้มงวดในเรื่องของการละอัตตาของเราอะแล้วเราก็ต้องผ่อนปลนกับอัตตาของเด็กๆซึ่งมันยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะก็เป็นการอินโทรเข้าสู่รายการวันนี้มีคนทยอยนะคะแชร์ออกไปแล้วหรือยังคะอาหยิบโทรศัพท์มือตอนนี้เราถึงช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนที่จะถึงช่วงนั้นนะคะคุณแม่อาจจะอัปเดตนิดนึงเพื่อให้เราเข้าสู่การตั้งคำถามได้อย่างชนิดที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะคือถามเร็วตอบเร็วถามตรงตอบตรงคำถามเดิมๆที่เคยได้แล้วอาจจะไม่ต้องถามกลับมาอีกนะคะฟังคำถามใหม่ๆของใครที่ปรารถนาที่จะใช้เวลากับคุณแม่ใน1นาทีนี้แบบชนิดที่เรียกว่าฟาดฟันหัวใจของตัวเองนะคะหยิบโทรศัพท์มาแชร์นะคะสิ่งที่เรากำลังคุยกันไปยังคนอื่นๆและคำถามทยอยเข้ามาในขณะที่พี่ต๊อบกำลังดูเครื่องมือในการที่จะตั้งคำถามเพราะว่าถ้าคอมพิวเตอร์มันไม่ทำหน้าที่คำถามมันจะไม่ขึ้นมาบนจอคุณแม่อาจจะขอให้พี่ต๊อบฟังวิธีการที่จะเล่าเรื่องเป็นภาพของคุณแม่นิดหนึ่งวันนี้คุณแม่ออกเวิร์กพอยต์คือทุกเช้าก็จะออกเวิร์กพอยต์ก็จะเล่าเป
เป็นเรื่องเร้ากุศลนะคะที่จะทำให้คนติดตามการปลูกป่าที่เป็นสถานการณ์ที่เราอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเมื่อวานนี้ภาพมุมบนยังไม่มาวันนี้ภาพมุมบนมาแล้วเป็นภาพเคลื่อนไหวก่อนที่เราจะเข้าช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเพราะวันนี้เราเข้าช้าเราอาจจะดูภาพนะคะในขณะพี่ต๊อบกำลังดูคำถามไปเรื่อยๆตีดองมีความเป็นไปได้ไหมภาพมุมบนที่มีการถ่ายเข้ามาดูเลยนะคะเราดูไปด้วยกันว่าแผ่นดินที่ร้อนแรงนี้จะเต็มไปด้วยต้นไม้ในวันที่17 18นี้อย่างไรเราจะเห็นเลยว่าสีสันของชุดแม่ชีนะคะของเด็กๆที่ไปรวมตัวกันเมื่อวันที่25เป็นวันที่25คือวันถือกำเนิดของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เราประมาณ250คนก็ไปรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการนะคะวันนั้นเป็นวันที่พวกเราจะเริ่มไปวาดหุบเขาโพธิสัตว์ให้มันมีเป็นหุบเขาของสมุนไพรของดอกไม้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนั้นคือการปลูกต้นโพสีต้นโพสีทองพองอัมไพขณะที่เครื่องมือเนี่ยค่ะแตะต้นโพค่ะมันจะมีแสงที่ดับลงคือเรารู้เลยว่ามันเย็นนะคะแล้วพอเย็นเนี่ยทุกคนก็หันขึ้นไปมองพระอาทิตย์เพราะว่าแสงมันดับลงมันก็คือเย็นใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นพระอาทิตย์ทรงกฎซึ่งเป็นการทรงกฎทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวในการทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอัญเชิญพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์นะคะไปประดิษฐานหรือยกมนตราพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เหมือนเดียวกันเลยคือเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎนั้นวันที่เครื่องมือเนี่ยนะคะแตะลงไปบนต้นโพแล้วก็แตะลงไปที่จริงเมื่อกี้เนี่ยอีกนิดเดียวก็จะเห็นแล้วเข้าใจร้อนไปหน่อยเพื่อที่จะทำให้พวกเราเห็นความเป็นจริงนะคะอันนี้เลยไปแล้วช่วงนี้เลยไปแล้วเพราะทุกคนออกมาจากเต็นท์แล้วเพื่อที่เราจะได้มีเขาเรียกอะไรฮะใจของเราที่จะลดลงไปที่ต้นโพเรามีเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะคะเด็กๆที่อยู่กับพวกเราวันนั้นก็ได้เห็นวิธีการว่าเราไม่ได้ไปปลูกต้นไม้แต่เราไปปลูกหัวใจของมนุษย์ให้ออกมารับใช้มวลมนุษยชาตินั้นตอนนี้พี่ต๊อบได้เครื่องมือแล้วใช่ไหมคะได้แล้วครับคุณแม่ถ้างั้นเราจะเบรกเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีมีคำถามมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณสุกัญญานะคะคุณแม่บอกว่าแล้วคนที่ตื่นมาแช่งลูกเราเราควรสงบกับคนอย่างนี้อย่างไรทั้งที่ลูกทำมาหากินคะคือคนที่กำลังแช่งคนเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีความสุขเขาได้ตายไปแล้วจากความสุขลูกเราทำมาหากินก็ดีแล้วคำอวยพรของพ่อแม่เนี่ยมันทำให้ลูกเจริญเติบโตฉะนั้นถ้าเราเห็นใครสักคนกำลังทุกข์เพราะเห็นการเติบโตของลูกเราเนี่ยไปใส่ใจเขาหน่อยใส่ใจเขาหน่อยว่าเขากำลังทุกข์อะไรเขาปรารถนาที่จะให้เราได้อธิบายอะไรหรือเปล่านะคะและถ้าเผื่อเราพบว่าเขาเปิดใจให้เราเมื่อไหร่เราก็เข้าไปแล้วเราก็อยากให้ลูกเราก็ได้รู้ว่าคนเราเนี่ยเติบโตอยู่ในโลกเนี่ยมันก็มีทั้งคนชอบคนชังคนแช่งคนแช่งชักหักกระดูกเป็นเรื่องปกติลูกมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ฉะนั้นลูกเราก็ต้องเข้มแข็งพิสูจน์ว่าสิ่งที่คนอื่นกำลังดูผิดนะเขาไม่ได้ดูถูกเขาดูผิดเราจะต้องใช้สิ่งนี้เป็นปุ๋ยแต่เป็นพลังเลยนะคะคุณแม่คำว่าดูผิดเนี่ยค่ะมีคนมาดูถูกนี่เป็นพลังทำให้เราประสบความสำเร็จจริงๆนะคะว่าทุกวันตื่นขึ้นมาเราจะพิสูจน์ให้เขาเห็นดีดีค่ะคุณแม่ค่ะมีอีกนะคะคุณสรินทิพย์ยวนแหลจะคบกับคนสองบุคลิกอย่างไรดีคะเช่นต่อหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างหรือคนที่มือถือศาสตร์ปากถือศีลเรารู้อยู่แก่ใจค่ะ
คือจริงๆถ้าเราเลือกได้เราก็อยู่ใกล้ถ้าเราเลือกได้เขาเรียกว่าเลือกคบคนให้เป็นนะอย่าไปคบคนที่ทำให้เราสูญเสียพลังงานเยอะแต่ถ้าเราจำเป็นเพราะว่าอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในบริษัทอยู่ในสิ่งที่มันเป็นสังคมที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็อย่าทำพฤติกรรมนั้นเพราะเรารู้ว่าพฤติกรรมนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรคะความขุ่นมันถูกเขย่าเราอย่าทำเรายิ่งอยู่กับคนหน้าอย่างหลังอย่างเรายิ่งต้องมั่นคงตกตะกอนตัวเองให้ได้แล้วดึงตะกอนออกจะเหลือแต่น้ำใสใครเขย่าอย่างไรใจก็ผ่องใสเพราะฉะนั้นเข้าใจใช่ไหมคะว่าเราจะอยู่อย่างไรอย่างที่ใจของเราให้เขาเขย่ามาเหอะมันก็เจอแต่ใสอ่ะเข้าใจปะเพราะคนที่ตกตะกอนตัวเองได้มันจะแยกระหว่างน้ำใสกับตะกอนมันจะไม่เป็นคนขุ่นเพราะเขย่าทีก็ขุ่นทีงั้นก็เข้าทางเลยค่ะจ้ะและต้องให้อภัยค่ะค่ะคุณแม่สาธุค่ะจ้ะดูจะนำข้อนี้ไปปฏิบัติค่ะแล้วก็จาก YouTube นะคะคุณสดสีเวลาจิตตกเราจะรับลูกธนูเหล่านั้นมาเต็มๆเลยค่ะคุณแม่คะเหล่านี้เราต้องฝึกมีสติตลอดเวลาใช่ไหมคะค่ะก็ต้องฝึกด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือกล้าถอนธนูออกจากอกของเราปึ้งไปเลยอย่า กำธนูเอาไว้แล้วก็วิ่งร้องแลกแหกกระเชอว่าเห็นไหมเห็นไหมมันยิงฉันเห็นไหมเห็นไหมมันยิงฉันเนี่ยดูสิฉันเนี่ยยังเจ็บปวดอยู่เลยเหมือนเรากำไว้อย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปบอกคนอื่นว่ามันทำฉันอย่างงี้ไม่เอาให้ดึงธนูออกเจ็บทีเดียวแผลเป็นไม่เจ็บอีกนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือธนูไปยิงคนอื่นก็วิ่งไปรับของคนอื่นมาด้วยนะคะแล้วก็เอามาปักไว้ตัวเองดูสิคนทั้งหมดเนี่ยยิงฉันอันนี้เรียกว่าหาเรื่องจริงๆ หาเรื่องจริงๆอันนี้อุ้ยอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะคุณสาวสวนแตงคุณยายคะมีเพื่อนคนหนึ่งไม่ชอบหนูจะคอยจับผิดและอคติหนูทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวหนูปรับตัวยอมเขาทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาทำกับหนูเหมือนเดิมหนูจะทำอย่างไรกับเพื่อนคนนี้ดีคะสวนแตงจ้ารักเพื่อนน่ะดีแล้วล่ะลูกแต่ว่ารักยังไงก็ต้องมีเกาะคุ้มกันภัยอยู่ด้วยนะสติเป็นเกาะของสวนแตงนะรักเขาอย่างมีสติหน่อยการยอมเขาทุกเรื่องอาจจะสร้างความเคยชินเรายอมรับสิ่งที่เพื่อนเราเป็นแต่เราไม่ยอมจำนนที่จะให้เพื่อนเราเป็นอย่างนี้กับเราอันนั้นต้องใช้ปัญญานะสวนแตงนะเช่นถ้าเขาแตะต้องในสิ่งที่สวนแตงก็ไม่ได้ทำสมมุติว่าสวนแตงไม่ได้เป็นคนพูดโกหกแล้วเขาบอกว่าสวนแตงพูดโกหกสวนแตงก็อาจจะต้องถามว่าตรงไหนที่เรียกว่าโกหกยังไงถึงจะเรียกว่าโกหกอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งคำถามกลับไปเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ยอมเขาทุกเรื่องนะเรายอมรับที่เขากำลังทุกข์แต่เราไม่ยอมจำนนที่จะให้เขาเอาความทุกข์ของเขามาใส่เราไม่ใช่ทั้งขยะเขาจะโยนขยะเข้ามาใส่เราไม่ใช่สวนแตงเราเป็นกระถางนะลูกแตงกวาของเราก็ต้องงอกงามนะใหญ่บ้านะคุณแม่เรียกเป็นถังขยะของต๊อบเรียกเป็นผมเช็ดเท้าเขาบอกฉันไม่ใช่ผมเช็ดเท้าของใครนะมีสิทธิ์ที่จะพูดจะถามได้แต่เวลาไปถามไปถามมามันก็ปั๊บแป๊บเผลอๆก็จะไปเถียงกันเรื่องความจริงในแต่ละคนที่เห็นไม่เหมือนกันเรื่องเดียวกันเห็นความจริงไม่เหมือนกันมันอยู่คนละมุมอ่ะใครอยู่มุมไหนก็เห็นมุมนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เอามุมที่คนเห็นต่างมาเป็นองค์ประกอบในการเห็นภาพรวมทั้งหมดนี่ก็ชนะแล้วค่ะคุณแม่คนเห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาไม่เอาตัวเองเป็นเหยื่อหรอกลูกเห็นต่างกันได้แต่ว่าเรามีเป้าหมายอันเดียวกันนี่ใช่ไหมค่ะใช่ไหมคือพ้นทุกข์เหมือนกันใช่ป่ะอ้าวไปตอบใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีเป้าหมายในการมาปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ใช่ไหมลูกใช่ฉะนั้นเราต้องยอมรับความต่างของคนที่อยู่คนละมุมกับเราอย่างไม่เอาตัวเราไปบอกว่าทำไมเธอไม่เห็นเหมือนฉันก็เห็นไม่เหมือนก็ได้แต่ว่าไม่โกรธกันไงเพราะว่าโกรธเป็นทุกข์ไงก็พ้นทุกข์ไงจ้ะค่ะคุณแม่แล้วก็คุณพี่ต๊อบขาฝากเรียนถามคุณยายว่าทำอย่างไรท่านยายถึงดูสดชื่นตลอดมีออร่ามากทั้งที่ทำงานตลอดเวลาเคล็ดลับของคุณยายมีประโยชน์ต่อหลายคนค่ะคือเวลาทำงานเนี่ยงานเป็นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมงานเป็นฐานแห่งการพิสูจน์ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่
คุณยายเนี่ยทำงานเพื่อรับใช้พระธรรมนะลูกเพราะฉะนั้นการรับใช้พระธรรมก็คือรับใช้มวลมนุษยชาตินี่แหละเวลาที่เรามองเห็นใครสักคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยแหละคือญาติของเราเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราเราจะไม่ทำให้เขาทุกข์เพราะเรานี่คือการปฏิบัติธรรมของคุณยายคุณยายก็จะใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตที่สุดที่จะทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าไม่เจ็บปวดเพราะเราเมื่อคนข้างหน้าเนี่ยอยู่กับเราแล้วไม่เจ็บปวดเพราะเราแล้วเขาจะสุขเขาจะทุกข์อะไรเขาสื่อสารกับเราเราก็เคารพความแตกต่างไม่เอาตัวขึ้นขวางเขาเราก็มีเพื่อนเห็นไหมคะเราก็มีเพื่อนพอเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรคนเดียวไม่ว่าเราจะทำอะไรของยากขนาดไหนเราก็มีเพื่อนที่จะมาช่วยกันมีสามัคคีธรรมเหมือนคุณยายปลูกต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์คุณยายตั้งโจทย์ไว้เลยว่าปลูกต้นไม้กับปลูกหัวใจของคนที่อยู่ที่นั่นอะไรยั่งยืนปลูกหัวใจของคนฉะนั้นเวลาที่คุณยายจะไปทำวิถีของการปลูกต้นไม้ที่นั่นจะสังเกตเห็นว่าคุณยายเอาเด็กมาก่อนเลยคุณยายนำเด็กๆออกมาเรียนรู้กับลมหายใจแห่งสติก่อนปลูกต้นไม้และหลังปลูกต้นไม้ก่อนรดน้ำก่อนกบดินเด็กจะรู้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเขาคือดอกไม้บานของแผ่นดินภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังณภากาศอันบางเบาคุณยายก็ให้เขาเนี่ยเอาดินไปกบต้นไม้ยังมีอะไรดอกไม้บานในใจของเขาวิธีการอย่างเงี้ยคุณยายได้คนอยู่แล้วแล้วคุณยายก็ได้หัวใจของโพธิสัตว์ด้วยนั้นถ้าใครที่ปรารถนาจะมาเรียนรู้วิธีการทำงานกับคุณยายโดยวิธีการทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมการทำงานนี่แหละคือการเจริญปัญญาศีลและสมาธิก็จะเห็นออร่าออกทุกคนละลูกออร่ามันไม่ได้ออกเฉพาะคุณยายหรอกทุกคนที่มีความคิดเช่นนี้มันมีสุจริตนะกรรมมันสุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตเดี๋ยวเราก็ตายแล้วแต่เราทำงานยังไม่ตายทั้งเป็นเราตายแล้วสิ่งที่มันติดตามเราก็คือกุศลวิบากกรรมนั่นเองนั้นเราจึงเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเสถียร1เสถียร2และตอนนี้มีคนมาให้ที่เยอะเลยเสถียร3เสถียร4คุณยายไม่ได้ไปทำทั้งหมดแต่ก็จะให้ลูกศิษย์ไปค่อยๆเอาหัวใจของเราที่ปลูกไว้ดีแล้วเนี่ยไปให้ล่มเงากับโลกเนาะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณยายยินดีมากนะคะต๊อบจะมีเสถียร5มาให้คุณแม่ด้วยค่ะอ๋อเหรอจ้าจ้าเขาเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเขาต้องไปทำนะคะเสถียร5นะคะไม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อต๊อบยกศูนย์การค้าบอกว่าให้ต๊อบศูนย์การค้าเนี่ยไปทำต๊อบก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยต๊อบก็พอแล้วกับร้านที่ขายของอะค่ะแต่ก็มีสเปซส่วนหนึ่งเนี่ยต๊อบก็จะเปิดให้เสาร์อาทิตย์เป็นให้คนมานั่งสมาธิได้ค่ะเป็นเรียกว่าปัญญาธรรมะค่ะก็จะเป็นเสถียร5ไงคะคุณแม่สาธุอาสาธุให้กับพี่ต๊อบเศรษฐีนะคะตอนนี้ถ้าคน1คนเนี่ยเห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ไปที่ไหนมันก็จะไปธรรมะให้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะงั้นพวกเราเนี่ยมาที่นี่เราไม่เห็นธรรมะศักดิ์สิทธิ์ไปไหนเราก็เป็นเหยื่อแต่ถ้าเราเห็นธรรมะศักดิ์สิทธิ์ไปที่ไหนไม่ต้องให้ใครสอนคิดให้หรอกมันให้เองมันเป็นสิ่งที่ธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราจริงๆนะลูกจ้ะค่ะอ๋อคุณแม่คะคุณกิตติกวินนะคะคนระยองจะนำต้นเงาะมากราบคุณยายค่ะอ๋อจ้ะก็ดีนะคะวันที่สองเนี่ยคุณยายจะไปนะคนที่จะจากสวนทุเรียนเรือนหลวงนะจะถวายต้นทุเรียน300ต้นตอนนี้เพิ่มไปอีก100ต้นแล้วเป็น400จะไปดูพื้นที่เพราะจะไปปลูกให้คุณยายไปทำให้เขาวางระบบน้ำหยดวันที่สองต้นเงาะถ้าไปได้ก็ดีแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ไปวันที่17 18นะคะเดี๋ยวเราจะทำหลุมรอไว้กี่ต้นแจ้งมาด้วยเลยนะจ๊ะระยองกับต้นเงาะที่ระยองเนาะแล้วตอนไปปฏิบัติธรรมก็เป็นปานะได้เลยใช่ไหมคะตอนบ่าย ทุเรียนกับเงาะปีนต้นไม้กันใหญ่แล้วกำลังขาดต้นมังคุดนะถ้ากินทุเรียนก็ต้องกินมังคุดเพราะมันร้อนเย็นนะใช่ไหมธรรมชาติบำบัดมันพูดถึงเรื่องร้อนเย็นจะขาดต้นมังคุดอยู่นะเจ้าค่ะคุณเบนซ์พรพันธ์ค่ะอุ้ยตอนนี้มีปัญหาเข้ามามากมายไม่หยุดหย่อนทั้งที่ไม่ได้เกิดจากเราแต่เราต้องรับผลนั้นเพราะมันคือความรับผิดชอบของเรา
แต่เราคุมเขาไม่ได้ทำไงดีคะยืนดูรู้ปล่อยฝึกก่อนยืนดูจิตของเราเห็นสภาวะธรรมใดมากระทบที่ใจของเราเรายืนดูเรารู้จะเอ๋บ๊ายบายยืนดูรู้ทันอารมณ์นั้นรู้ทันไหวปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วทำงานอย่าทำงานไปแบกไปเหมือนยกก้อนหินเอาไปตั้งให้ถูกที่ถูกทางก้อนหินมีไว้ให้นั่งก้อนหินไม่ได้มีไว้ให้แบกให้ฝึกทำงานอย่างนี้อย่าแบกทำงานอย่างคนที่ยืนดูรู้ปล่อยกับอารมณ์และความรู้สึกของเราหนักยังไงเหนื่อยยังไงจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆถ้าจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆได้เมื่อไหร่ขอโทษนะคะงานยากขนาดไหนงานด้านในสำเร็จแล้วมันเคลื่อนได้ค่ะมันจับมือได้มันบวกได้นะคะเมื่อวานนี้พี่ป๋อมแปมไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาจ๊ะเอ๋บายบายให้คุณยายที่เขาแบบเขาใช้โซเชียลมีเดียเขาใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายกันแล้วก็จะเป็นเรื่องก็คนชอบคอมเมนต์คนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋อมแปมก็ไลน์มาบอกคุณยายว่าทำให้ดีที่สุดเลยค่ะคุณแม่แล้วก็มีเรื่องเขาก็จะถูกเขาเรียกว่าคือจริงๆแล้วคนมันทำงานหนักกันทุกคนอะนะค่ะแล้วเวลาจิตมันตกมันคิดอะไรไม่ค่อยชัดใช่ค่ะต้องจะเอ๋ระบายบายยังไงเดี๋ยวเขาติดตามงานพี่ป๋อมแปมวันที่16เปิดอย่างเป็นทางการในวันอสาฬหบูชาผู้กำกับ5คนกับหนังโฆษณาจ๊ะเอ๋บายบายคนที่ถามมาเนี่ยจะสนุกเลยล่ะ5เรื่องแล้วพอวันที่17ไปเป็นหนังกลางแปลงที่ SCS 2 ดูที่นี่ SCS 1 วันที่16 17มันเข้าไปสาไปดูที่ SCS 2เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจะเห็นเครื่องมือเนี้ยส่งไปตามสื่อโซเชียลมีเดียก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะจ๊ะเอ๋บายบายนั่นแหละงานหนักยังไงก็ไม่เกินความสามารถจ๊ะเอ๋ระบายบายกับอารมณ์และความรู้สึกอย่าแบกไว้ท็อปยอมรับว่าท็อปลืมอันนี้ไปเลยฮะลืมจ๊ะเอ๋บายบายไปเลยค่ะอ้าวลืมไปเลยเพราะว่าพอทุกมาปั๊บด้วยความเคยชินไงคะก็เอามารับไว้เลยคุกครีไม่ได้ถ้าคุกครีมันจะคร่ำครวญแต่ถ้ายืนดูรู้ปล่อยมันใคร่ครวญไงพอปล่อยพอวางปั๊บพอไปได้ยินเรื่องไหนมาปุ๊บยกมาอีกแล้วอันนี้แหละท็อปอย่าห่างไปนานสิลูกได้ค่ะคุณแม่ ไม่น่าเลย คุณพนิษฐ์นะคะคุณยายคะคือว่ามักมีเพื่อนมาถามหนูบ่อยๆว่าอยากเชื่อใจคนรักแต่ก็กลัวเจ็บอีกคือหนูตอบไปเลยว่าเชื่อได้แต่ก็เชื่อใจไว้เชื่อเผื่อใจไว้ด้วยคุณยายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะลองถามสิว่าถ้าเรารักใครเนี่ยเราก็อยากให้ใครเชื่อเราจริงไหมจริงไหมลูกใช่ค่ะคนที่จะทำให้เราเชื่อใจเราหรือเราจะทำให้คนอื่นเชื่อใจเราเนี่ยต้องเป็นยังไงลูกต้องเป็นความมีความเป็นคนความซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์ลูกถ้าคนที่เรารักไม่ซื่อสัตย์เราไว้ใจเขาไม่ได้หรอกนะลูกและถ้าเราไม่ซื่อสัตย์จะให้ใครมาไว้ใจเราลูกใช่เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์เนี่ยมันจะทำให้เกิดความไว้วางใจความเห็นใจความเข้าใจเห็นไหมคะมันต้องซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเราจะไว้ใจเขาได้ไหมก็มีปัญญาหน่อยดูว่าเขาซื่อสัตย์หรือเปล่าล่ะถ้าเขาซื่อสัตย์ก็ไว้ใจได้ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ก็ไว้ใจไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ซื่อสัตย์จะให้ใครมาไว้ใจเราล่ะลูกใช่เรายังไว้ใจตัวเองไม่ได้เลยจริงจ้ะสาธุสิแหมพอเป็นคำถามเรื่องนี้ตื่นกันเชียวความซื่อสัตย์ความศรัทธานี่มันมาด้วยกันนะคะใช่ไหมคะบอกถ้าสมมติความซื่อสัตย์ไม่มีพอหลังๆเขาบอกว่าเขามีดีขึ้นละแต่ความศรัทธานี่มันหายไปแล้วแล้วจะทำยังไงอะคะคุณแม่เนี่ยอย่าทำลายศรัทธาของกันและกันในเรื่องนี้สำคัญนะค่ะพอมันทำลายไปแล้วมันก็ไว้ใจยากไงใช่ค่ะแล้วถ้าเผื่อว่ามันให้แล้วให้อีกก็ยังเป็นอีกเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยอ่ะแบบเป็นศพเลยอ่ะมันไม่มีชีวิตขึ้นมาอีกเลยอันนี้ยากมันจะถามคุณยายก็คือเอาเหอะเราขอเปลี่ยนรหัสเกิดใหม่เลยคุณยายก็ชอบพูดกับคนที่บอกอ่ะเธอเกิดใหม่เลยถ้าทำยังไงก็ได้ให้เขาเห็นว่าเธอตัดมันได้แล้วจริงๆอ่ะแล้วเธอก็เกิดใหม่เลยเดินช้าหน่อยแต่เธอได้มีโอกาสสตาร์ทใหม่เธอต้องรีสตาร์ทน่ะเราต้องทำให้เขาเห็นว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะมันก็เนี่ยมีความรักซ้อนผิดหวังอะไรก็ว่าไปเถอะแต่พอมาบวชแล้วไปเนี่ยก็จะมีความเชื่อใจมากคือว่าอ่ะเกิดใหม่แล้วอ่ะอย่าทำอีกอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนพี่ต๊อกเกิดใหม่ไหมล่ะเกิดใหม่ค่ะคุณแม่เห็นไหมเนี่ยพี่ต๊อกมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะจะหาทางทำก่อนจะหาทางธรรมะก่อนว่าเนี่ยถ้ามีสติแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าประสบการณ์กับการไม่มีสตินี่เยอะมากใช่เยอะมากแล้วก็ถ้าไม่ต้องการกลับไปที่เดิมก็ต้องไม่ทำอย่างเดิมเยอะแบบเซียนเลยอะมั่วเมาแล้วอกุศลแต่พอมาบวชแล้วมันจะนึกได้ว่าเอ้ยเราไม่ใช่คนดิบแล้วนะเราคือคนที่ผ่านกระบวนการของการแบบรีสตาร์ทแล้วอะใช่ไหมเราก็ไม่กลับไปเหมือนเดิมนี่ก็มันก็จะเป็นดิสเบรกนะธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์นะลูกก็มาลองเปลี่ยนรหัสมาบวชกันก็ได้นะความสุขคือเรียบง่ายมากอะค่ะจ้ะที่จะยืนอยู่ตรงหัวมุมตรงกม8ถือบาตรแล้วเราแล้วยืนแล้วเท้าอยู่บนพื้นเปียกๆแล้วมีความรู้สึกสุขว่าคือนี่มันสุขแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรตรงนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นต้องก็จำได้เลยนะคะว่าความสุขมันง่ายอย่างนี้นี่เองมันซิมเพิลมากไม่ต้องจี้จ้าอีอาอะไรมากมายฉันถึงจะสุขได้คือคนที่พึ่งตัวเองได้ก็จะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อทำงานแล้วก็สุขเมื่อให้มันเริ่มต้นก่อนว่าคุณพึ่งตัวเองได้หรือยังถ้าคุณพึ่งตัวเองได้คุณก็สุขง่ายคุณจะใช้น้อยค่ะคนที่ต้องเอาอะไรไปโปะแล้วทำให้ตัวอื่นเห็นว่าตัวเองมีราคามากเนี่ยคือพวกที่สุขยากและทุกข์ง่ายจึงต้องใช้มากเพื่อเพิ่มราคาให้กับตัวเองมันถึงต้องมีแบรนด์นู้นแบรนด์นี้จริงๆนะที่จริงเกลี้ยงเก่าสะอาดเนี่ยนะเป็นแบบเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะลูกใสๆจริงๆเมื่อก่อนกว่าจะออกจากบ้านได้นี่คือราคาบนตัวตับนี่แบบว่าหลายตังค์เลยราคาแต่ในใจไม่เคยสุขเลยไม่มีสักหนึ่งลมหายใจเลยฮะที่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีไม่มีเลยค่ะมันเหมือนเราหลอกตัวเองอะต๊อกมันหลอกตัวเองลูกเวลาที่เราหลอกตัวเองเนี่ยเราก็หลอกคนอื่นโดยเราไม่รู้ตัวด้วยนะเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราร้ายกาจขนาดไหนเพราะเราหลอกตัวเองอยู่คนที่คิดจะเอาของคนอื่นวางแผนซับซ้อนหลายชั้นเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาเป็นโจรอยู่ในภาพของคนดีมีศีลธรรมเขาไม่รู้ตัวเขาคิดว่าเขาดีแล้วเขาดีแล้วเขาลอยตัวแต่ความผิดไปอยู่ที่คนอื่นหมดนะอย่างเงี้ยน่ากลัวอย่างเงี้ยเรียกมหาโจรพระพุทธเจ้าเรียกคนเหล่านี้ว่ามหาโจรในภาพของนักบวชที่ดูดีตัวเองลอยตัวแต่ไปคิดให้คนอื่นมาขอโทษนะโง่งมงายซัพพอร์ตเราเนี่ยเราจะบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าคุณถูกกิเลสหลอกแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณถูกกิเลสหลอกแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังเอากิเลสที่หลอกคุณน่ะไปหลอกคนอื่นฉะนั้นมันก็คนโง่มันก็จะไปสุมหัวกับคนโง่คนมีอวิชชามันก็จะไปจมกับคุณมีอวิชชาเพราะฉะนั้นเราจะต้องตื่นแล้วลืมตาแล้วสลัดไอ้ความไม่รู้อันนี้ออกให้ได้เราก็จะไม่เป็นเหยื่อแล้วเราก็จะไม่เป็นล่าเหยื่ออย่างนี้เข้าใจใช่ไหมลูกเราต้องเข้มแข็งอีกอย่างนึงที่คุณแม่บอกว่าเปลี่ยนรหัสตัวเองเนี่ยต้องมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้ต้องรู้จักมีคำถามที่จะถามตัวเองนะคะคิดอะไรอยู่เชื่ออะไรอยู่เนี่ยแล้วถ้าไม่เชื่ออันนี้เป็นยังไงศรัทธาอะไรอยู่เนี่ยแล้วถ้าไม่ทำอันเนี้ยเป็นยังไงปล่อยได้ไหมเมื่อก่อนนี้ไม่มีกระทบปุ๊บกระแทกปั๊บไม่ว่าจะกระทบเข้าทางหูทางตาหรืออะไรยังไงไม่คือกระแทกทันทีไม่เคยคิดซ้ำเลยว่าไอ้ที่กระทบเข้ามาเนี่ยมันจริงไม่จริงมันก็ช้ำไงค่ะไอ้ที่เราเห็นมันก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมไอ้ที่เราได้มันก็ไม่จริงใช่ไหมพอเราเห็นว่าเฮ้ยยืนดูรู้ปล่อยกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดลอยตัวสุขง่ายอ่ะเห็นไหมลูกอยู่กับคนเดิมๆที่แรงกับเราแต่เราไม่แรงด้วยอยู่กับคนที่เคยให้ร้ายเราแต่เราไม่ให้ร้ายตอบเราไม่มีแอคชั่นลงไปโต้ตอบรับรองได้เลยค่ะส่งมาหายส่งมาหายอย่างเงี้ยใครจะสนุกอ่ะค่ะไม่มีใครสนุกมันก็ไม่ส่งมาก็รอดไปหรือไม่ก็ถ้าโชคดีกว่าก็จะอยู่ในที่ที่รู้ว่าตรงเนี้ยควรถอยจ้ะอ่ะถ้าถอยออกมาซะก็จบเราถอยออกมาจากคนที่ถ้าเราอยู่ด้วยแล้วอกุศลตลอดเวลาถอยดีกว่าจ้ะอ่ะค่ะคุณถอยเพื่อถึงค่ะถอยเพื่อถึงถอยเพื่อถึงเนี่ยเราถอยดีกว่าเราอย่าไปปะทะด้วยเราถอยเพื่อถึงอะไรถึงอิสรภาพด้านไหนพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องถึงใช่ไหมเราด่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 ากระทบอย่างเงี้ยมันก็เจ็บทั้งคู่แต่ถ้าเราถอยออกมาเข้ามาอย่างนี้เราไม่โต้ตอบเราถอยออกมาก้าวหนึ่งเพื่อถึงความเป็นอิสรภาพก็คือพ้นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะค่ะ
สาธุสาธุค่ะคุณแม่คุณวันหนุ่ยนะคะคุณแม่ลูกดื้อค่ะพูดดีแล้วไม่ยอมทำตามทำให้ตัวเราต้องโมโหทุกทีแล้วทำให้ต้องขึ้นเสียงกับลูกลูกก็ไม่พอใจทำให้เถียงกันไปเถียงกันมาจนกว่าใครจะยอมทำตามใครทำอย่างไรจะพูดดีๆแล้วให้ลูกทำด้วยความเต็มใจคะที่จริงเราทะเลาะ กับลูกเราก็แพ้ทั้งคู่นั่นแหละแม่จะแพ้มากกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าอ้าวต่างคนต่างไปดูมารในตัวของเรานะแม่ก็ไปดูไอ้อารมณ์โกรธของตัวเองลูกก็ไปดูอารมณ์โกรธของตัวเองแล้วอย่าเอามารของแม่และมารของลูกมาตีกันเพราะแม่แม่ลูกเนี่ยรักกันไม่ตีกันหรอกแต่มารในตัวลูกกับมารในตัวพ่อแม่ตีกันเพราะหน้าที่ของเราคือกลับไปบอกนี่จะมารจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วนะพูดกับมารเลยนี่นะมารจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วคลองเรือนทั้งหมดของเจ้าเรารื้อเสียแล้วยอดเรือนเราก็ถอนเสียแล้วเห็นไหมนี่คือคำพูดในปฏิจจสมุปบาทในปฐมพุทธภาษิตนี่นะเจ้าตัณหาเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วยอดเรือนคืออวิชชาเราก็ถอนคลองเรือนเราก็รื้อกระทบได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรกุศลไว้รอดรอดทั้งครอบครัวนะนี่เป็นการสร้างครอบครัวที่เราต้องเปลี่ยนใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและต้องผ่านมันไปให้ได้จะได้ยินเสียงคุณแม่แว่วอยู่ในหูตลอดว่านี่แน่ในช่างปลูกเรือนใช่ตับได้ยินประโยคนี้มันซึมเข้าไปนั่งอยู่ในใจตับเลยว่าอ๋อมันเป็นหน้าที่ของตัวตับเองนะเนี่ยที่จะทำลายเรือนอันนี้แล้วมันทำลายไปแล้วไม่ใช่ว่าจะก่อขึ้นมาอีกไม่ได้ด้วยนะมันขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรารู้ว่าเราทำลายได้อีกมันจะเข้มแข็งตอนที่สติหย่อนตอนที่สติปัญญาแข็งแรงมันง่อยไปเลยค่ะมารมันง่อยไปเลยจับมันใส่หลุมตอกตะปูแล้วอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาอีกเธอต้องมีตะปูแห่งปัญญาตอกไปเลยคุณแม่คะมีอีกนะคะคุณปิยะออนบอกว่าการถูกว่ารับหลังไม่จริงบ้างจริงบ้างทำให้มีคนเข้าใจผิดเราในฐานะคนในสายธรรมะควรทำอย่างไรดีคะเงียบหรืออธิบายให้คนกลุ่มคนในกลุ่มเข้าใจดีคือเราต้องมีปัญญาก่อนในการที่จะมองประเด็นนั้นอย่างคนมีปัญญาว่าถ้าหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำนะคะหนึ่งเราต้องไม่ทำก่อนนะค่ะหรือถ้าทำเราก็ต้องรู้ว่าเขามีบุญคุณที่บอกที่เขานินทาเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วคนที่ไม่รู้เนี่ยเรารู้ว่าเขาก็มีปัญญาพอสมควรอันนี้สื่อสารได้แต่ถ้าคนที่ไม่คือเป็นคนที่มีอวิชชามากเลยอ่ะแล้วนั่งนินทาเรานะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นเลยว่าการให้อภัยที่ทำได้ยากก็ต้องทำให้ได้เห็นไหมคะกลับมาที่ตัวเองเราต้องให้อภัยคนที่มีความไม่รู้หรือรู้ผิดเนี่ยให้มากแต่ว่าต้องมีสเปซเพื่อที่จะโปรเทคสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังทำงานอยู่ตรงนั้นว่าเขาพูดไม่จริงนั้นการอธิบายไม่ใช่เป็นการถกเถียงแต่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่กำลังถูกสาดโคลนนั้นไม่จริงเราหนึ่งเราอาบน้ำเราไม่เป็นสองเราไม่ไปเป็นเป้าให้กับโคลนและสามเราต้องอธิบายในสิ่งที่เรากำลังถูกกระทำความรุนแรงทางความคิดของคนในสังคมให้รู้ว่าขอบคุณนะที่เตือนที่จะให้เราไม่ทำและพิสูจน์อะไรที่เรารู้ว่าเราคลี่ให้เขาเห็นได้นี่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสเต็ปไปเนาะจากก็หนึ่งไม่ควรโกรธตอบสองไม่ต้องไปตบตีกันในนรก ไม่มีเจ้ากรรมในเวรไม่ผูกเวรหมายมั่นนั่นแหละกรรมของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเราก็อย่าผูกเวรหมายมั่นค่ะแล้วก็ต้องใช้วิธีการอธิบายที่อาจจะไม่ได้พูดเขียนแสดงท่าทีของการทำงานที่พิสูจน์ได้ว่าที่คุณพูดไม่ได้เป็นความจริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ขอบคุณคนที่นินทาถ้าเราทำนี่คือถ้าทำได้นี่คือยิ่งใหญ่มากเลยนะคะใช่เราจะเติบโตค่ะโหแบบสุดยอดแล้วอะค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องเดินไปบอกกับเขาก็ได้นะคะว่าขอบคุณที่นินทาฉันแต่แค่คิดในใจก็พอว่าเออขอบคุณที่ชี้แนะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องเป็นธรรมะน้ำอ่ะไม่ใช่เป็นธรรมะโคลนสาดโคลนเข้าไปมันก็เน่าก็เน่าไม่เอาอ่ะอาบน้ำในใจเราให้ดีค่ะค่ะคุณพินนารา
นะคะคนข้างตัวเป็นแบบที่คุณยายบอกเราจะช่วยยังไงดีคะแบบคุณยายบอกมันหลายข้อนะลูกนั่นน่ะสิหนูยังงงเลยค่ะคนข้างตัวเป็นแบบที่คุณยายบอกเราจะช่วยยังไงดีก็เอางี้มันจะเป็นประเภทไหนก็ตามอันเดียวกันก็คืออย่าปลุกเร้าอกุศลอย่าปลุกเร้ามารในคนข้างตัวอย่าท้าทายเข้าใจคำว่าท้าทายไหมถ้าแน่จริงลองทำดูสิอย่างเงี้ยมันไปปลุกมารเขาว่ากูแน่ไม่แน่กูก็ทำแหละเขาเล่นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอย่าฉันรู้ว่าถ้าเธอมีสติดีเธอจะไม่ทำนั้นคนที่ทำเนี่ยมันขาดสติเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราเริ่มต้นกันใหม่ได้นะที่รักอะไรเงี้ยก็พูดไปเถอะมันจริงใจอ่ะคุณโอวี่ค่ะคุณยายทำแบบคุณยายตลอดเวลามาอีกแล้วทำแบบคุณยายเราไม่ตอบโต้ออกฟังผ่านๆไม่สนแต่ทำไมเขายังพูดอยู่นี่เป็นเวลา3ปีแล้วแบบนี้ควรแก้ยังไงดีคะก็จริงๆมันมีอุปนิสัยตามส่งนะลูกคนเราเนี่ยมันมีหลุมดำที่เคยเดินตกให้3ปีหรือ3ชาติอาจจะเดินตกอยู่ก็ได้แต่เราเนี่ยจะไม่เข้าไปผักเขาตกเข้าใจไหมเราจะไม่เข้าไปผักเขาตกมึงชอบเป็นอย่างเงี้ยกูจะผักมึงเงี้ยเป็นร่วมชะตากรรมเขาจะเดินตกก็เรื่องของเขาเราไม่ผักเขาตกเดี๋ยวเขาก็ตื่นขึ้นดูไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังไงคุณยายบอกไม่มีใครควรค่าที่จะเก็บเอาไว้ในใจแล้วก็ไม่มีเราเขาไม่มีราคาขนาดนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ยอันนี้ดีจังคุณติ๋วนินทากับการระบายความหมายเดียวกันหรือเปล่าคะคนละอันนินทาเนี่ยคือไม่รู้แล้วมุ่งร้ายแต่การระบายเนี่ยคือการปลดปล่อยความทุกข์ที่อาจจะหาใครสักคนหนึ่งที่เชื่อใจฟังได้ไม่พูดต่ออ๋อเดี๋ยววันหลังเรามีเรื่องจะระบายอีกนะจ๊ะที่รัก ไม่ได้นินทาใคร เปิดทางทันทีคือการระบายก็คือการปลดปล่อยอ่ะด้วยการปลดปล่อยเนี่ยมันก็ต้องดูว่าหนึ่งใครเป็นคนฟังสมมติถ้าเราบอกว่าเราอยากให้เรื่องราวที่เรากำลังระบายเนี่ยรู้ไปทั้งโลกเธอก็ไปหาคนที่มันชอบแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงอ่ะแหละเธอไประบายกับมันเธอก็จะมีคนพูดว่าอ๋อถ้าอยากให้คนรู้ทั้งโลกต้องพูดกับแม่ชีคนนี้อย่างเงี้ยเออมันก็เห็นชัดเลยเพราะว่ามันจะระบายทันทีอ่ะเงี้ยเราต้องระวังจ้ะตอบได้ข้อคิดไปเยอะเลยค่ะแล้วก็รู้อยู่อย่างหนึ่งคือว่าความเมตตากรุณาที่มีอยู่ในตัวตอบเนี่ยมีเยอะพอที่จะให้กับคนที่ในเวลานี้เขากำลังทุกข์อยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำหรือสิ่งที่เลือกที่จะกระทำมันเป็นความอ่อนแออันนั้นคนละแบบไม่งั้นก่อนหน้านี้ต้องตัดสินใจไม่ถูกติดอยู่กับความอ่อนแอเพราะเดี๋ยวทำอย่างนี้จะทำร้ายเขาไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงทำอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงทำในระหว่างที่เขาก็ไม่เห็นได้สนใจว่าการกระทำของตัวเขาเองน่ะเป็นยังไงต้องก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวก่อนถอยออกมาก่อนดีกว่าถอยออกมาจากปัญหาแป๊บนึงแต่ก็ไม่กลายเป็นไปเป็นตัวปัญหาด้วยไม่อย่างนั้นในเวลานั้นต้องกลายไปเป็นตัวปัญหาด้วยเลยมันคลุกคลีแต่คนคลุกคลีเนี่ยดึงตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหามุมที่มันสูงกว่ายืนสักหน่อยเราจะเห็นภาพชัดคนที่บินมุมบนน่ะมันเห็นอะไรชัดนั้นมุมบนเนี่ยสมมติเราดีดตัวจากความรู้สึกไม่พอใจความไม่เป็นดังใจความไม่เข้าใจแล้วก็ดีดตัวไปเองสัก 2-3 ลมหายใจก็ได้ลูกทุกทีมันจะต้องทันทีเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอาจจะกลับไปที่ลมหายใจสัก 2-3 เฮือกแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเออพอมันมีลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันมั่นคงขึ้นมันใคร่ควรขึ้นคุณแม่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้อานาปานสติเนี่ยตลอดพระชนชีพตั้งแต่ครั้นที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แม้แต่ในคืนวันตรัสรู้ก็ยังเจริญอานาปานสติเพื่อจะทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์พ่อชม7คือองค์คุณแห่งการตรัสรู้ปรากฏขึ้นและในวันที่ทรงเห็นธรรมะที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจใหญ่แล้วรับสั่งว่านี่นะมารจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้แสดงว่าในวันบรรลุธรรมยังมีมารอยู่ข้างหน้าเลย
มารเนี่ยไม่ได้มาจากคืออื่นมารคือตัณหาตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเมื่อใดที่เรารู้ทันความรู้สึกคือเวทนาในหนึ่งลมหายใจเดียวตัณหามีไม่ได้เมื่อตัณหามีไม่ได้ยึดว่าฉันก็ไม่มีตัวตนไม่มีอุปทานไม่มีเมื่อเราเนี่ยถอนตัณหาอุปทานภพชาติถูกตัดขาดสะบั้นเห็นหรือยังว่าเราเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่ใช้ลมหายใจแห่งสติเนี่ยในการที่จะนำไปสู่กายก็ไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าอวิชชาก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยกลับเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพสิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่โลกธรรมยังมีอยู่สรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีเกิดมีตายยังมีอยู่เพราะเป็นโลกธรรมแต่เราเนี่ยอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเพราะเราเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นที่เรียกว่าปัญญาศีลและสมาธิเมื่อใดก็ตามที่เรามีมรรคภาวนาอยู่ตลอดเวลาเป้าหมายของเราคือพ้นทุกข์แน่นอนในทุกก้าวของเราเราจะไม่เป็นคนที่ตกหลุมเกวียนอยู่บ่อยๆเห็นไหมคะว่าดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยกับลมหายใจแห่งสติเห็นไหมเวลาที่เรามาตอบคำถามกันมากๆแล้วคุณยายก็สรุปแล้วให้พวกเราได้รู้สึกได้ว่าทำเถอะลูกเจริญให้มากทำให้มากในอานาปานสติภาวนานี่แหละพ่อชมเจ็ดสมบูรณ์เข้าพรรษาเนี้ยอย่าลืมเล่นเกมลมหายใจแห่งสติฤดูฝนนี้พรรษาแปลว่าฤดูฝนอย่าลืมทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญางอกงามถ้าใครยังทำไม่เป็นมาอยู่ด้วยกันมา7วันมาปฏิบัติเลยนะ16 17 18 19หรือเมื่อใดก็ได้ที่คุณว่างคุณจัดเวลามา3วัน7วัน15วัน1เดือนคุณแม่ยินดีหรือจะมาเดย์แคมป์คุณแม่ก็ยินดีเดย์แคมป์คือมาเช้ากับเย็นพี่ต๊อบเนี่ยมาทำเรื่องซิงเกิลโบคุณแม่จะให้อารีกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้เนี่ยซิงเกิลโบที่กำลังรับใช้คนในสปิริตชวลทริปเนี่ยคนแก่ติดใจคนหนุ่มสาวมาเพราะว่าเรามีบ่อน้ำถึง3บ่ออ่ะเราแยกกันใช้เลยเราอยากให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าที่นี่คือบ้านของคุณเดี๋ยวคุณแม่ก็ตายจะตายเมื่อไหร่ก็คือตายอ่ะแต่ว่าวันนี้คุณแม่หรือคุณยายที่หลานๆเรียกก็จะรับใช้คนอย่างมีความสุขที่ทำให้คนได้เห็นว่าคุณพ้นทุกข์ได้คุณต้องพ้นทุกข์ให้ได้ทุกมีปรากฏการเพียงขณะจิตเดียวมีคำถามคำถามสุดท้ายต้องถามค่ะอาจารย์ถามต้องถามเลยค่ะคุณแม่ว่าทำอย่างไรเมื่อคนใกล้ตัวบอกให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ตัวเองกลับฉวยโอกาสทำในสิ่งตรงกันข้ามกับเราเพื่อเอาชนะใจคนหมู่มากคือถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องเราต้องไม่ทำเราต้องไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะมันเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นเวลาที่เราอยู่กับคนที่ช่อฉนเนี่ยใช้เราทำในสิ่งที่เขาไม่ทำเขาใช้เราเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งที่เขาไม่ทำเพราะเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่ว่าเขาใช้วิธีการนี้กับคนอ่อนแอคือเราแต่เขาไม่ใช่ใช้ปัญญาถูกไหมฮะเขารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าเขาทำเขาจะถูกมองลบเขาไม่ทำแต่เขาให้เราทำเพื่อให้เราถูกมองลบแล้วเขาก็ถูกมองดีอันเนี้ยร้ายกาจมากสำหรับคนที่อ่อนแอแต่จะไม่มีทางใช้ได้กับคนที่มีปัญญาเลยเพราะคนที่มีปัญญาจะพูดเลยว่าไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเห็นไหมว่าปัญญามันทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะใช่ค่ะคุณแม่ใช่ค่ะสาธุค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกคำถามเนาะแล้วก็วันนี้ได้ถึงเวลาแล้วเราอาจจะไม่ได้จบลงด้วยกันเข้าไปสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติแต่อยากจะสรุปนะคะอาจารย์โจคะขอใช้ช่วงลมหายใจแห่งสติสรุปว่าเสถียรธรรมสถานจะมีอะไรบ้างเพื่อให้พี่ต๊อบก็ไปลองวางแผนตัวเองว่าพรรษาเนี้ยคือฤดูฝนเนี้ยลูกศิษย์ลูกหาที่คุณแม่บวชให้มากมายเหลือเกินนับไม่ได้เลยไม่รู้กี่พันคนเป็นหมื่นแล้วมั้งนะคะจะกลับบ้านในวันอาสาฬหบูชาเพื่อที่จะมา
เริ่มเหมือนกับถูกเคาะสนิมกันใหม่สำหรับคนที่อาจจะยังเฮ้ยต้องเริ่มต้นใหม่นะหรือคนที่อยากจะมาเป็นสมาชิกใหม่ก็มาได้เลยที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของเราตอนนี้ธรรมาสมเนี่ยสามารถเปิดใช้ได้เนี่ย90ห้องมีห้องประชุมนะคะมีมุมที่เราจะใช้ซาวน่าเกลือบ่อน้ำนะคะการบำบัดด้วยการนวดตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีนวัตกรรมนะคะแห่งการฉุดช่วยอย่างวันนี้เขาก็มีนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยหลายอย่างเพราะเป็นวันธรรมชาติบำบัดมาได้เลยตอนบ่ายนี้นะคะแล้วก็เราอยากให้มีนักบวชในเสถียรธรรมสถานซึ่งวันที่13เนี่ยจะมีการบวชอีก39คนณขณะนี้ยังรับสมัครอยู่และของเดิมของเราเนี่ยตีซะ50คนนะตอนนี้นักบวชของเราเนี่ยประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเรามี80กว่าชีวิตแล้วแล้วเราก็ยังมีที่หุบเขาโพธิสัตว์อยากได้อีกสัก 3-9 คนที่จะไปอยู่ทางนู้นและเราก็จะทำงานใน100คนเนี้ยให้เห็นว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้จริงและถ้าเผื่อคุณยังไม่อยากปองผมคุณก็มาเป็นอุบาสิกามาอยู่ได้เลยค่ะในเริ่มมีคนสมัครแล้วนะคะเป็นอุบาสิกาไม่ได้บวชมีผมก็มาอยู่ได้ก็ถือศีล8นะคะนักบวชก็ถือศีล10มาได้เลยคุณแม่ก็อยากดูแลนะอยากให้พวกเราเห็นว่าในพรรษาที่39ซึ่งสมัย1คุณแม่เนี่ยบวชคนเดียวกว่าคนจะยอมรับการพ้นทุกข์อย่างไม่มีเพศวัยชนชั้นวรรณะพิสูจน์กันนานทีเดียวและถ้าเราเห็นตัวเราพ้นทุกข์ได้คนอื่นก็ทำได้ถ้าคุณแม่ทำได้คนอื่นทำได้นี่คือสิ่งที่คุณแม่อยากทำบุญฉลอง39พรรษาของคุณแม่คือให้โอกาสนักบวชผู้หญิงและอุบาสิกาเนื่องจากว่าบ้านเราเป็นบ้านผู้หญิงเนาะมันก็เลยใช้โอกาสเนี้ยส่งเสริมพี่ต๊อบอยากกลับมาเบอร์โทรสมัครบวชค่ะคุณแม่เบอร์โทรสมัครเมื่อวานต๊อบดูคุณแม่อยู่อ๋อค่ะมีคนสมัครนะค่ะมีคนจะมาบวชเลยทันโทรมาหาแม่ชีน้ำได้นะคะที่เบอร์0818228663ค่ะจ้ะนะคะหรือว่าจะสมัครมาเมื่อวานนี้มาจากต่างจังหวัดจะสมัครบวชวันที่13ก็ได้เลยไม่ฉีดน้ำก็อนุเคราะห์เลยนะคะแล้วก็คนก็เลือกเดือนเพราะเขาปวดทุกเดือนก็แล้วแต่เราก็ไปจัดคิวของเราคุณแม่อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าชีวิตมีค่าที่สุดและชีวิตก็มีความตายเดินเข้ามาถึงเราอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าและออกของเราคุณยายก็เหมือนกันความตายเดินเข้ามาถามว่าก่อนตายอยากทำอะไรก็อยากทำให้ตัวเองพ้นทุกข์และเมื่อสงบเย็นก็จะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ถ้าคุณยายจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างก็ต้องขอบคุณที่ทำให้เราได้รับใช้เช่นการที่เราได้มีชีวิตของเราอย่างคนที่จะเข้าถึงการบรรลุธรรมได้เป็นการยกย่องพ่อแม่เราด้วยเป็นการยกย่องครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราด้วยเป็นการยกย่องพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเธออย่าซึมเลยในพรรษานี้คุณแม่จะสอนการภาวนาในทุกๆวันที่จะเจอการเวลา5นาทีอยู่ที่ตรงไหนก็ทำไปด้วยกันและเราจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะไม่ซึมเศร้าเราจะอยู่กับโลกกระทำ8อย่างคนที่อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเพราะเรามีมรรค8คุณยายก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเคลียร์ใน17วันที่จะเข้าถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยจะเคลียร์ทุกอย่างที่มันเป็นภาระและหน้าที่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครของเรารวมทั้งท่านที่กำลังฟังอยู่ทั้งบ้านใครอยากมาทำอะไรมาบรรลุธรรมด้วยกันก็มานะจ๊ะยินดีเลยแล้วก็มี2ที่แล้วมีเสถียร1เสถียร2เนี่ยไปถึงเสถียร5แล้วเห็นมั้ยฮะเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวก็ให้เค้านะฮะเป็นเจ้าสำนักอยู่ทางนู้นล่ะค่ะคุณยายก็แค่ไปฮอลิเดย์ไปพักไปดูนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนวันนี้ก็อยากให้พวกเราพนมมือขึ้นแล้วเคารพโอกาสที่เราได้ให้ธรรมะร่วมกันในวันนี้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงใช้ธรรมะคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุ้มครองหัวใจของเราขอให้ใจของเราเนี่ยมีธรรมประคับประคองใจของเราเมื่อใดที่เราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ธรรมศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัว
เมื่อเราเปลี่ยนจิตของเราจากที่เคยขุ่นมัวละล้าละลางเป็นจิตที่ไม่ขุ่นมัวคราวนี้จะเห็นว่างานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวชีวิตศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตไม่ขุ่นมัวด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีไลฟ์